ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกนิดบายของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานค่ะงานฝีมือกันนั่นเองนะคะก็มากับบรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะเขาเรียกว่ายามช่วงสนธยากันนั่นเองนะคะก็โรแมนต์ไปอีกอย่างหนึ่งนะก็ในระหว่างนี้ก็อ่านคอมเมนต์ค่ะอ่านคอมเมนต์ของใครที่เข้ามาในช่องนะคะซึ่งก็เยอะมากสองสามคนหรือเปล่านะก็มีอยู่คนนึงอ่ะเขาอยากจะให้ขวัญเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องของน้องหมาคอกกี้นะคะก็ไปเสิร์ชหาดูก็เลยเกิดเป็นไอเดียนะคะงานเกี่ยวกับงานคีย์คัฟเวอร์นะคะนั่นก็คือรูปร่างแบบนี้นี่เองนะคะน้องหมาคอกกี้นะคะก็เรียกอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นงานที่ครอบพวงกุญแจนะคะก็อยากรู้วิธีทำแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ก็ไปชมวิธีทำกันก่อนที่จะไปอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาที่คอนอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้ตามงานกันได้ตลอดจ้าไปโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือถักงานคลิปคัฟเวอร์นะคะน้องหมาคอกกี้กันนะคะก็จะต้องมาดูเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อนนั่นก็คือเมนหลักเลยของเราก็คือไม้พรมนั่นเองนะคะขวัญใช้ไม้พรมสีขาวขนาด4 ply นะคะแล้วส่วนตัวของน้องหมาคอกกี้ของเรานะคะก็จะเป็นจริงๆนะต้องเป็นโทนน้ำตาลหรือสีโทนกาแฟนะแต่ว่าขวัญไม่มีก็เอาเป็นว่าแซมเปิลให้ดูนะคะไม้ตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด3 ply นะคะ3 ply คือเขาจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเราจะถักไม้สีนี้ด้วยไม้2 เส้นคู่นั่นเองจ้ะแล้วก็จะมีเข็มหัวเข็มที่เราจะถักนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะกล้องไม่ซูมให้นะคะก็เป็นเบอร์3แล้วก็เบอร์4ที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตากันนั่นเองนะจ้ะต่อมาก็จะเป็นเข็มไหมพรมค่ะไว้สำหรับในการเย็บงานนั่นเองนะคะแล้วก็มีกรรไกรเมลักของเราอีกชิ้นหนึ่งก็คือใยโพลีเอสเตอร์ไว้สำหรับใส่ช่วงหัวช่วงเท้าของน้องหมาคอกกี้ท่านี้มีคนสงสัยว่าแล้วคีย์คัฟเวอร์คืออะไรคีย์คัฟเวอร์นะคะก็คือที่เก็บพวงกุญแจค่ะนะคะก็ทำให้ชิ้นงานดูสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือหาง่ายนั่นเองนะคะโอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการถักโอเคเราก็จะมาเริ่มลงมือถักนะคะอันนี้จะเริ่มต้นที่ตัวคีหรือตัวน้องหมาคอกกี้ของเราก่อนนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้ก็คือไหมเส้นตัวนี้นะคะไหมปีเตอร์แพนหรือไหม3 ply นะคะ3 ply คืออะไร3 ply คือการตีเกลียวนั่นเองนะคะมัดแน่นมัดหลวมอะไรต่างๆนะคะการจับเส้น3 เส้นนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมแต่ก็คือเส้น3 เส้นไหม3 เส้นนะคะมาจับรวมปั่นให้มันเป็นเกลียวขึ้นมาเกิดเป็นเส้นไหมเส้นได้ต่างๆนะคะเราก็เลยเรียกพวกนี้ว่าพลายนั่นเองก็คือจำนวนเส้นนั่นเองนะอารัมภบทมาพอสมควรแล้วอย่างที่บอกนะคะการจับ2 เส้นก็คือการควักเอาไส้ได้ของตัวใหม่ขึ้นมากับตัวด้านนอกขึ้นมานะคะสำหรับมือใหม่นะคะถ้าหลุดครึ่งหนึ่งก็ม้วนแยกเป็น2 ส่วนเลยแต่ต้องระวังคือไหมจะพันกันโอเคเราก็คล้องห่วงเป็นวงกลมเลยจ้านะเยอะๆมันนานขวัญใช้หัวเข็มเบอร์4นะคะก็เกี่ยวปุ๊บเร็วไปยังไงก็ปรับสโลว์ได้นะคะด้านล่างมันจะมีตัวฟันเฟืองอยู่นะแล้วก็ปรับที่ตัวฟันเฟืองที่อยู่ฐานด้านล่างได้เลยนะคะใครคิดว่าขวัญพูดเร็วไปก็ปรับให้สโลว์ลงได้ใครคิดว่าขวัญเคลื่อนช้าอะไรก็จะปรับให้มันสปีดขึ้นก็แล้วแต่ผู้ดูเลยนะจ๊ะอ่ะคราวนี้พอเสร็จแล้วขวัญก็เมาส์วอยไปพอเสร็จแล้วนะคะเราก็แทงเข้าไปในห่วงแล้วก็ถักตัว X ค่ะนะคะก็1 2 3พันฟักธรรมดานั่นเองเราจะถักไปทั้งหมด6ค่ะ4 5และ6แต่ทีนี้ว่าตัวนี้เขาเป็นตัวคีย์นะคะเราจะไม่รูดจนสนิท1 2 3 4 5 6เวลาเรานับนะที่สันเตียจ้านะคะเรารูดก็จริงแต่เราจะรูดเขาไม่สนิทเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ลอดให้ช่องเขาผ่านขึ้นมาได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการของขวัญ นะคะขวัญก็จะใช้หัวเข็มอันนี้เข็มโคเชนนะคะอย่ามองเป็นตัวแท่งขนมนะก็จิ้มเข้าไปในรูเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดช่องค่ะเพราะว่าสายที่บอกว่าไอ้ลอดผ่านนั่นก็คือสายคีนั่นเองนะคะเขาจะได้ลอดผ่านง่ายอันนี้จริงๆต้องเล็กกว่านี้นะแต่ขวัญเอามาทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นแล้วนะคะเราก็เกี่ยวณจุดเริ่มต้นแล้วเราก็จบ4จ้าความที่ไหมมันขาดแล้วในขณะเดียวกันนะคะเราก็สวัดปลายไหมขึ้นมาด้วยเพื่อเป็นการรวบเก็บชิ้นงานด้วยนะจ๊ะอาจจะลำบากทุลักทุเลนิดนึงสำหรับเริ่มต้นให้ผ่านก่อนปึ๊บจากนั้นแล้วก็ถักขึ้นโซ่หนึ่งค่ะต่อมาในลำดับแถวที่2เราจะถักตัวตัววีคืออะไรก็คือการถักซ้ำในหลักเดียวกันนั่นเองนะคะสำหรับมือใหม่ก็ไม่เข้าใจยังไงเขียนคอมเมนต์สอบถามกันมาใต้ร่างคลิปวิดีโอได้นะคะส่วนคนเก่านะคะงงตรงไหนหรือว่าอยากจะให้ขวัญสอนถักอะไรยังไงก็อย่างที่เคยคุยกันก็คือเขียนคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วขวัญจะเข้าไปตอบนะอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะเข้ามาพยายามตอบนะจ๊ะโอเคเราก็จะทำ
ซ้ำในหลักเดียวกันแบบนี้ไปทั้งหมด6ครั้งนะคะ6 2ก็12อย่าลืมใครสักคนได้6ด้วยจ้าอ่ะมาในแถวที่3นะคะจบ G ก่อนตวัดรูทผ่านได้เลยจากนั้นเราก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่1เป็นหลักแรกจากนั้นขึ้นโซ่ตรงไหนทัก X ตรงนั้นนะคะไม่ต้องเว้นไม่ต้องอะไรมาในแถวที่3นะคะเราจะถัก 1X เราไปละ 1X X ที่2เราจะถัก V ค่ะโอเคจะบอกก่อนว่าการถักงานตุ๊กตานะคะโดยมากก็จะเป็น XX VV แบบนี้นะจ๊ะไม่งงกันนะคะอันนี้คือ1ช่วงของเขาก็คือ 1X 1V เราจะทำซ้ำแบบนี้ไป6ครั้งค่ะก็สุคูณ6 3ก็18หลักอย่าลืมนับหลักกันด้วยนะคะเดี๋ยวมิฉะนั้นงานเบี้ยว14แล้วก็15 16 17แล้วก็18หลายคนก็จะนับแบบนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เทคนิคนะคะแต่ว่าขวัญบางทีขวัญก็จะนับ1 2 3ครั้งที่1ก็แล้วแต่นะก็เป็นทริคของใครของมันใครจับทริคตรงไหนได้ก็ตามนั้นเลยจ้าโอเคเราจบซีซั่นเรียบร้อยแล้วต่อไปแถวที่4นะคะเราก็จะทัก X ไปรอบเลยจ้าอย่าลืมนับนะคะแถวนี้เราจะต้องได้ทั้งหมด18หลักค่ะโอเคเรามาแถวที่5นะคะคราวนี้ว่าสำหรับมือใหม่นะคะดูแล้วจะงงอ่ะไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมนะแต่ก็จะพยายามแล้วกันแถวที่แล้วนะคะจะเตี้ยกว่าในแถวที่เราขึ้นต้นใหม่นะคะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างเวลาที่ขวัญชอบให้จบ4เพราะว่าความเหลื่อมล้ำของแถวเนี่ยมันเห็นชัดเจนพอเห็นชัดเจนแล้วเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งแถวที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจไม่ชัวร์นะคะก็จะใช้วิธีการก็ได้นะคะเข็มกลัดพักห่วงกลัดก็ได้หรือถ้าในไม่มีใช้ได้พลาดนะคะแล้วก็นับไปตลอดก็ได้อ่ะพอมาในแถวที่5แล้วนะคะขวัญเห็นแล้วนะคะว่าขวัญถักไปแล้ว 2x ต่อไปอันที่3นะคะขวัญก็หลักที่3นั่นเองขวัญก็จะถัก v นะคะ v ก็คือการเพิ่มห่วงนั่นเองนะคะ 2x 1v นะคะทำแบบนี้ไปทั้งหมด6ครั้งนะคะ6 4 4 6ก็24ตามนี้เลยค่ะแล้วก็วีตัวสุดท้ายพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ปลดตะขอออกแล้วเราก็เกี่ยวในหลักแรกเกี่ยวให้เต็มสันเปียนะคะแล้วก็ลูดผ่านแล้วก็ปลดเราก็จะได้แถวประมาณนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่พอขึ้นโซ่เสร็จแล้วหลักแรกเลยนะคะไม่โดดข้ามไปไหนนะคะก็ถักเอ็กจ้าข้อระวังของการถักไหม2เส้นก็คือระวังเกี่ยวไม่เต็มเส้นนั่นเองนะคะต่อมาแถวที่6พอเรากลัดเสร็จอย่าลืมกลัดด้วยสำหรับมือใหม่นะแต่สำหรับขวัญถักมาบ่อยละขวัญก็จะมองออกความเหลื่อมล้ำของแถวนะคะเวลานับก็จะนับจำนวนจากตรงนี้ไป1 2 3 4 5 6อะไรก็ว่ากันไปโอเคเราจะถักแถวที่6จนถึงแถวที่20ในจำนวนที่24หลักไปตลอดเลยค่ะ23แล้วก็24ตอนนี้เราต้องการถักจบใช่ไหมคะจบเลยก็ปลดตัวนี้ออกนะแล้วเราก็เส้นใต้สันเปียแล้วก็ประวัติแล้วก็รูทันหมดจบซิ่งเหมือนเดิมค่ะลากยาวออกมาเลยคราวนี้จะเห็นว่าขวัญจะมาตรงนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกนับ1 2 3 4แถวที่5ใช่มั้ยคะเราเพิ่มจากนั้นแล้วแถวที่6ขึ้นไปจนถึงแถวที่20นะคะขวัญก็จะมาตรงนี้ไว้ให้รู้ว่าตรงนี้คือแถวที่เราถักปกติแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคของขวัญนะคะใครจะจำไปใช้บ้างก็ไม่ว่ากันนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวของที่ cover นะคะต่อไปลำดับต่อไปเรายังคงใช้ไหมสีเดิมและ2เส้นเหมือนเดิมนะคะเราจะถักส่วนหัวของน้องหมาพ็อกกี้กันนั่นเองนะคะท่านนี้จะบอกว่าไหมตรงนี้นี่ขวัญถักมาบ้างแล้วนะคะคือว่ายง่ายเลยน้องหัวของหมาพ็อกกี้ตัวนี้เนี่ย1 2และ3 3แถวแรกนะคะถักเหมือนกันเลยนะก็คือถักแบบเดียวกับตัวเด๊ะๆนะคะแต่พอมาแถวที่4นะคะและแถวที่5นะคะเราจะทำการถักวนรอบเลยนั่นก็คือ18หลักนั่นเองจ้าจากนั้นแล้วก็ซับซีเหมือนเดิมนะคะในแถวที่5อ่ะขึ้นโซ่ค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนก็ถักเอกตรงนั้นเลยนะจ๊ะจากนั้นแล้วในแถวที่6เราจะเริ่มทำตัว A นั่นก็คือการลดนั่นเองนะคะขึ้น X ขึ้น X1 ขอโทษที X1 ไปแล้วชี้มองจี้มองนะคะอย่างที่บอกไปว่าไหมเส้นคู่นะคะการถักเขาจะมีอาการแตกไปได้เพราะว่าเราบางทีเราเพลิดเกี่ยวไม่เต็มเส้นนั่นเองนะและอย่างนึงคือถ้าเราดึงแรงๆมากๆนะคะมันก็จะไม่ไปนั่นเองอ่ะพอมาถึงตำแหน่งนี้ขออนุญาตเอามาให้ใกล้ๆจะเห็นไหมหนออ่ะเอาเป็นว่าขวัญจะเกี่ยวเส้นหน้าออกมา2เส้นนะคะคือสันเปียมันจะมี2เส้นเส้นหน้าและเส้นหลังโอเคเราก็จะเกี่ยวเส้นหน้าออกมา2เส้น2หลักผู้ผิดออกมา2หลักนะคะ
เกี่ยวให้ครบเส้นด้วยนะคะเพราะมันเป็นเส้นคู่รวบครั้งที่1จ้าแล้วก็รวบครั้งที่2โอเคจากนั้นแล้วเหมือนเดิมค่ะ x 1นะแล้วก็เกี่ยวเส้นหน้าพยายามจะตรงนะแต่กล้องจะไปให้ไหมไม่แน่ใจอ่ะโอเคกล้องมือถือก็งี้แหละจ้ะเกี่ยวออกมา2หลักเหมือนเดิมเอาวัดใหม่ๆลูดผ่าน1ครั้งลูดผ่านอีกครั้งนึงครั้งที่2โอเคเราจะทำซ้ำแบบนี้ไป6ครั้งก็เท่ากับว่าแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด12พอหลังจากที่เราได้12หลักเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่ใหญ่ด้วยนะจ๊ะจากนั้นแล้วเราก็ทำ A ทุกหลักเลยค่ะก็เราได้ส่วนหัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะติดเราวางพักไว้ก่อนทีนี้เราก็จะไปทำใบหูกันจ้ะทีนี้มาในตำแหน่งของใบหูนะคะขวัญจะขอใช้ใหม่เส้นเดียวเพราะอะไรเพราะว่าใบหูเขามันไม่ต้องการความหนามากนะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งใหญ่โตมโหฬารจะเข้าไปใหญ่เราก็พันใหม่เสร็จแล้วใช้หัวเข็มปรับหัวเข็มด้วยนะคะขวัญก็จะปรับหัวเข็มเป็นหัวเข็มเบอร์3นะคะจากนั้นแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นถัก X ค่ะโซ่ก่อน1ครั้งพอโซ่ฐานเริ่มต้นเสร็จปุ๊บ X ตัวที่1 X ตัวที่2แล้วก็ X ตัวที่3และสุดท้ายค่ะ X ตัวที่4เราจะถัก 4X นะคะจากนั้นแล้วก็ลูดค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ไปจบ4กันพอหลังจากที่เราจบ4เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถัก V ค่ะ V 4ครั้งก็เท่ากับว่าแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด8หลักนะอาจจะถักยากนิดนึงสำหรับเส้นไหมแต่ถ้าในกรณีของใครที่ใช้หัวเข็มตัวไหมขอโทษทีตัวไหมขนาด4พายเหมือนกันกับตัวสีขาวที่มีครูนี่ขวัญให้ดูนะคะโอเคเราก็ไม่ต้องมาจับเส้นคู่เส้นเดียบถักเป็นปกติไปเลยเส้นเดียวนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราพอเราใช้ไหมต่างสีต่างเบอร์กันแล้วมันก็มีอาการได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราใช้เบอร์เดียวกันก็ถักเป็นปกติเส้นเดียวไปตลอดเลยนะอ่ะโอเคเราก็มาวอยมาชั้นห้างถึงหลักสุดท้ายละเกี่ยวเสร็จปุ๊บแล้วก็จบ4เหมือนเดิมค่ะจากนั้นแล้วนะคะเหมือนตอนที่เราถักตัวกับตัวตัวคีกับตัวหัวค่ะไปละพันกันมั่วตัวละลิ้นนะคะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ถัก x 1เหมือนเดิมค่ะแถวที่3เราก็จะถักเหมือนกับตัวคีและตัวหัวเช่นเดียวก็ x 1 v 1นะคะ4ครั้งนะเราก็ได้12หลักจ้าโอเคมาถึงตอนนี้แล้วนะคะแถวที่4และแถวที่5นะคะเราก็จะมาทำการถักเป็นปกติไปเลยค่ะนะหวังว่าคงไม่งงกันนะคะอย่าดึงแรงนะคะสำหรับไหมเส้นบางใครที่ใช้ไหมสีพายก็โอเคคือถ้าดึงแรงไปนะคะต่อให้เราขึ้นแบบเดียวกันหมดทุกอย่างโอกาสที่มันจะทำให้ชิ้นงานเล็กกว่ากันไม่เท่ากันก็มีได้นะจ๊ะโอเคก็ตอนนี้เห็นว่ามันเริ่มแหลมลงแล้วใช่ไหมคะเราจะขยายอีกหนึ่งแถวด้วยความที่ว่าน้องหมาฮอกกี้เนี่ยเขาหูเขาจะค่อนข้างจะคล้ายๆเหมือนใบหัวใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยายเขาอีกหนึ่งแถวนะจ๊ะก็โอเคขวัญก็ถักมา 2x ค่ะจากนั้นแล้วเราก็ถัก V ค่ะโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ไปอีก4ครั้ง3ครั้งค่ะเราก็จะได้แถวนี้ทั้งหมด16หลักโอเคตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมด6แถวเรียบร้อยแล้วนะก็นับจากข้างล่างขึ้นมา1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะหวังว่ามันคงไม่งงเพราะว่าเราจบ4แล้วเราขึ้นจุดเริ่มต้นเลยแถวเขาก็จะไม่เบี้ยวนั่นเองโอเคทีนี้เราก็ขึ้นโซ่1ค่ะแล้วเราจะจบใบหูเขาด้วยการจบ4นั่นเองเกี่ยวเส้นด้านหนึ่งนะคะแล้วก็มาเกี่ยวอีกฝั่งหนึ่งเส้นหนึ่งก็เวลาถือนะคะเราก็ดูด้านในของด้านนี้นะกับด้านนอกของด้านฝั่งด้านตรงข้ามจากนั้นแล้วก็ตวัดไหมแล้วก็ถักเอกค่ะหรือจะจบ4ก็ได้นะคะก็คือถ้าจบ4เขาก็จะสั้นลงใบหูก็จะสั้นลงเล็กน้อยนะคะปึ๊บแล้วก็รูดผ่านนี่คือจบ4นะอ่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็ทำแบบนี้ผูกหลักนะคะอย่าลืมใบหูมี2ข้างเพราะฉะนั้นต้องทำ2ชิ้นนะคะทีนี้เราก็ได้ทั้งส่วนหัวส่วนใบหูนะคะแล้วก็ลำตัวกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาทำส่วนของจมูกกันจ้านะคะก็คือใช้ไหมสีขาวนะคะก็ขนาดไหมก็จะอยู่ที่4พลายนั่นเองนะคะก็โอเคขวัญก็ยังคงใช้หัวเข็มเบอร์3แล้วก็เบอร์4เหมือนเดิมนะจ๊ะคราวนี้เราก็เริ่มทำจมูกกันโดยการคล้องห่วงเป็นวงกลมจ้าจะบอกก่อนว่าจมูกกับเท้าเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะอ่
อ่ะโอเคใช้หัวเข็มเบอร์4ขึ้นโซ่1เพื่อล็อกเริ่มต้นนะจากนั้นแล้วก็ถักไป 6x ค่ะคล้องมาได้2ห่วงปุ๊บตวัดไหมรวบเกี่ยวไหมขึ้นมาได้2ห่วงตวัดรวบค่ะอันนี้ก็คือถัก x 2 3 4 5แล้วก็6จากนั้นเรารูดพอเรารูดเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราดึงแน่นเกินไปนะคะให้ปรับหัวเข็มเป็นเบอร์3แล้วก็ตวัดคอนถึงชอบใช้หัวเข็ม2หัวเพราะว่ามันสามารถเล่นลูกเล่นได้นั่นเองโอเคพอเราขึ้นเสร็จแล้วตวัดทำโซ่1ครั้งแล้วจากนั้นเราก็ทำการถัก x 1จ้าต่อไปก็เป็น v ก็เหมือนเดิมซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งทำแบบนี้3ครั้งค่ะ x v 3ครั้งนะจากนั้นเราก็เหมือนเดิมจบ c ค่ะแถวที่3ของตัวจมูกเราจะถักไปทั้งหมด9หลักเลยนะคะไม่เพิ่มไม่ลดนะหลักละ1ตัวเท่านั้นสังเกตดีๆนะคะเดี๋ยวจะผิดพลาดก็สำหรับมือใหม่ก็ใช้เข็มกลัดแกรบพักห่วงไว้ให้รู้ตำแหน่งเริ่มต้นนั่นเองรวบจบเรียบร้อยแล้วนะคะแถวที่4เราจะถัก 2xv ค่ะ1แล้วก็2จากนั้นแล้วหลักที่3เราก็จะถักตัว v นั่นเองก็ทำซ้ำอย่างนี้อีก2ครั้งนะคะก็เท่ากับว่าแถวที่4เราจะได้ทั้งหมด12หลักค่ะโอเคเราก็ได้4แถวเรียบร้อยนะคะก็1 2 3และ4คราวนี้เมื่อกี้ขวัญเผลอตัดไหมไปจริงๆแล้วต้องทำแต้มต่อขึ้นไปนะแต้มของเส้นจมูกอะค่ะขวัญก็ปรับหัวเข็มเป็นหัวเข็มเบอร์3นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่1เพื่อล็อกนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกตัดไปเกี่ยวเส้นเดียวพอนะจ๊ะจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่1 2 3รวมจากเมื่อคู่นี้ด้วยก็เป็น4หลักจากนั้นแล้วนะคะเราก็วกกลับค่ะเว้นมา1แล้วก็วกกลับนั่นเองแล้วก็ทำตัว4แต้มเขาไม่ได้ใหญ่โตมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทำแบบมากมายก็4 1แล้วก็ x 2ครั้งนะคะเราก็จะได้แต้มน้อยๆของน้องหมาคอกกี้กันแล้วถ้าแต้มใหญ่มากไปเดี๋ยวมันจะดูเป็นเหมือนหมาจิ้งจอกนะจะอับลุดเมาส์อ่ะเมาส์ก็เลยหลุดเลยนะก็จากนั้นแล้วก็เกี่ยวสวัสดออกหมดค่ะแล้วก็เอาแต้มไปติดทีนี้เราก็มาทำส่วนขาของคอกกี้กันนะคะคอกกี้เขาเป็นหมาแบบพันสั้นๆเนาะก็ฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ทำขาเขาใหญ่โตมากมายนะคะก็คล้องห่วงก่อนจ้าเราจะทำห่วงนะคะก็หัวเข็มเบอร์4ค่ะหมอนตัวกับหัวแล้วก็ใบหูนะคะให้ไหมติดเท้าเหมือนเดิมขึ้นโซ่1เป็นหลักเริ่มต้นจากนั้นแล้วเราก็ถักไป 6x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ตอนนี้แถวที่2แล้วก็แถวที่3นะคะจะถักเหมือนกับจมูกเลยนะก็คือ XV 1นะแถวที่3แล้วก็ถักรอบนะคะ1 2 3 4 5 6งงไหมแจ๊คคือปลายเริ่มต้นเราจะทำเหมือนตัวจมูกเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่2กับ3กันโอเคเราก็มาถึงแถวที่3นะคะก็ถักไป 9x เลยจากนั้นแล้วเราก็ทำการจบด้วยตัว C จ้าโอเคทีนี้ส่วนขาของเขานะคะเราเดี๋ยวนะ1 2 3โอเคแถวที่4ไปแล้วสมองแถวที่4นะคะขวัญก็จะทำ x แล้วก็ v ค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถัก x ตรงนั้นจากนั้นแล้วหลักถัดไปนะคะเกี่ยวเส้นหน้าแป๊บนึงนะคะพยายามปรับกล้องให้ชัดแล้วนะแต่เขาก็ไม่ยอมชัดให้เราอ่ะโอเคเกี่ยวเส้นหน้าออกมา2เส้นนะคะเหมือนเดิมค่ะเราลดแบบเดิมเลยเกี่ยวเสร็จปุ๊บลากขึ้นมาได้อีกห่วงนึงแล้วเราก็ทำรวบนี่คือถัก A นะคะทำ3ครั้งค่ะ X แล้วก็ A จากนั้นแล้ว
แล้วถัดมาเราก็จะถัก X ไปทั้งหมดเลยก็คือ6หลักนั่นเองนะคะเราก็จะทำทั้งหมด4ขาค่ะไม่4ขาไม่ได้นะเดี๋ยวกลายเป็นหมาฮอกกี้กันอันนี้ก็มิรู้ด้วยนะแล้วก็จบเลยจ้ะอ่ะดังนั้นเราก็ใส่ใยค่ะก็ไม่ต้องใส่หมดนี่นะเอาแค่มันพอไม่เหี่ยวไม่แฟบนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็เข็มโครเชแบบไม้นะคะคือหาอะไรก็ได้ค่ะดันใยโพลีเขาให้เข้าไปข้างในนั่นเองใส่กุญแจได้ไม่เยอะมากนะคะก็อันเล็กๆสำหรับใครที่ชอบคีย์คัฟเวอร์อันเล็กๆก็แล้วกันนะคะโอเคคลิปนี้ขวัญอาจจะทำยาวไปเยอะๆไปพูดมากไปแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ฝากกด